นะครับทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เท่าไหร่นะครับ550วัตต์ต่อแผง550วัตต์ต่อแผงจำนวน6แผงนะครับทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าโครงนี้ทำเผื่อไว้อีก1แผงครับเผื่ออนาคตทำการติดเพิ่มอีก1แผงขั้นตอนติดก็ไม่ยากมากครับจะมีโครงที่ขึ้นไว้และนี่ก็เป็นตัวล็อกใช้หกเหลี่ยมในการล็อกนะครับล็อกกับรางแผงโซลาร์เซลล์นี่ครับใต้แผงก็จะมีสายต่อครับต้องทำในแนวขนานกับพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกแสงสม่ำเสมอต้องทำแนวขนานกับพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อให้รับแสงในปริมาณที่เพียงพอใช่ไหมครับขันหัวเลยก็ได้ขันด้วยท้ายด้วยโอเคเดี๋ยวขันล็อกนี่นะครับโดยที่ตัวยึดอยู่ภายในรางทำการขันแน่นแค่พอตึงมือนะครับนี่ก็ทำเหมือนกันถือว่าเป็นการเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโซลาร์เซลล์ร้อยครับหน้าตาก็จะออกแบบนี้ครับนะครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ